สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพน้นจากเพจลูกี้พีหรือ y o YouTube ลูกี้ channel นะคะวันนี้นะคะเพน้นจะมาพูดถึงเรื่องใบเหลืองของต้นไม้นะคะที่เราพรีออเดอร์มาสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วเราควรจะทำยังไงนะคะพอดีเมื่อกี้ก่อนหน้าเนี้เพน้นอัดคลิปอันบ็อกซต้นไม้ไว้นะคะแล้วก็มีอาการใบเหลืองอะไรอย่างเงี้ยพอดีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราพูดเรื่องนี้กันด้วยเลยนะอ่ะ ทุกคนนะคะที่เล่นไม้อวบน้ำเนาะคงจะเคยซื้อไม้อวบน้ำแบบพรีออเดอร์นะคะก็คือสั่งมาจากต่างประเทศนะคะกันอยู่บ้างนะคะคราวนี้พอรับต้นไม้มาแล้วอะเพนเคยทำคลิปไว้แล้วว่าการดูแลเบื้องต้นไม้รับไม้ที่พรีออเดอร์มาหรือไม้ที่แบบเปื่อยรากถอนรากมาทำยังไงเพนเคยทำคลิปไปแล้วนะแต่วันนี้จะมาพูดเจาะลึกถึงว่าทำไมเขาถึงมีการ ใบเหลืองใบเหี่ยวใบแห้งกันไปนะคะเช่นนะอย่างน้องคนนี้อ่าน้องคนนี้เห็นไหมว่าจะมีความเหี่ยวตรงนี้เนี่ยใบเหี่ยวระยิเด็ดนี่เห็นปะมันจะมีเหี่ยวซีไปเลยนะคะแบบนี้แล้วก็อ่าอย่างต้นนี้นะคะต้นนี้เห็นไหมจะเริ่มเห็นว่าใบข้างหลังหลังอ่า ถ้าตั้งอย่างนี้เขาเรียกว่าใบล่างๆเนาะใบล่างๆมีอาการใบเหลืองเห็นไหมเพราะว่าไอ้ตรงกลางก็คือยังเขียวดีปกติเห็นไหมคะอ่ะเพ้นทันหลังให้ดูนะทุกคนเห็นไหมมีอาการใบเริ่มเหลืองนะคะแล้วก็ตรงปลายเริ่มเขียวแห้งกรอบเห็นไหมเห็นกันไหมขอเถิดไปใกล้ๆอ่ะมาเนี่ย เห็นไหมคะว่าปลายใบเริ่มมีความแห้งกรอบใช่ไหมตรงนี้ก็เหลืองสลับมาในจุดที่ตรงนี้เหมือนยังดีอยู่ยังเขียวอยู่นะหรือบางใบก็คือแห้งไปเลยอย่างอันนี้แบบน,แบบนี้แห้งกรอบเลยนีเ่เด็ดหลุดออกมากับกรอบแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงสาเหตุกันนะคะแล้วก็วิธีการแก้ไขดูแลนะแต่เดี๋ยวจะให้ดูแบบ ในหลากหลายสายพันธุ์ก่อนนะว่ามันเป็นแบบไหนบ้างอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันสายพันธุ์เดียวกันนะทุกคนเนี่ยก็มีความเหลืองเหมือนกันเห็นไหมให้สังเกตไว้นะว่าเป็นใบล่างๆไม่ใช่ใบบนบนนะสังเกตไว้ทษไว้ก่อนทดไว้ไวนี่ความาทุกคนขอโทขอโทษดิกรีดไม่ตัดเลยนะเอาไปเลยชอบแบบลองเทคมากกว่าที่จะมาตัดตัซอยๆนะ อ่ะอันนี้อีกทนไว้ในใจนะอ่ะอันนี้ก็จะเริ่มเห็นความใบเหลืองบ้างเห็นไหมคะแล้วก็มีความแบบเหี่ยวแห้งบ้างนะก็ตามนี้เลยขอดูให้ดูอีกสายพันธุ์นึงอ่ะอันนี้ก็เช่นกันมีความเหลืองเห็นไหมอ่ะเรามาพูดถึงสาเหตุกันนะว่าทําไมน้องถึงมีอาการเหลือง mm. เหี่ยวแห้งกรอกนะคะในไม้พรีออเดอร์นะ นี่นะคะไม้พรีออเดอร์เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นไม้ที่เขาเรียกว่านําเข้าจากต่างประเทศเนาะจะต้องมีการเดินทางจากเช่นสมมุติยอย่างจีนหรือเกาหลีนะคะที่จะมาสู่ไทยเรานะทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เขาจะจัดส่งไม้จากต่างประเทศเข้ามาในไทยเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทําก็คือการล้างรากนะคะ ผึ่งให้แห้งนะคะแล้วก็ถึงจะพันทิชชู่แพ็คอย่างดีแล้วก็ค่อยส่งมานะดังนั้นนะคะเราลองคิดดูนะว่าอ่ะเรายกตัวอย่างต้นต้นนี้แล้วกันงั้นลองคิดดูนะว่าต้นไม้ที่เขาเคยอยู่ในดินมีรากรากดูดน้ำดูดสารอาหารกินเข้าไปเนี่ยเขามีอาหารกินตลอดถูกไหมคราวนี้ยอยู่วันหนึ่งดึงเขาออกจากกระถางปุ๊บ ไม่มีไม่มีเขาเรียกไม่มีสารอาหารให้ดูดเข้าไปนะแล้วก็รากก็ค่อยๆเหี่ยวแห้งไปเพราะว่ามันใช้เวลาหลายวันกว่าจะถึงไทยถูกไหมรากก็จะเริ่มเหี่ยวแห้งอย่างที่ทุกคนเห็นแบบนี้นะคะเริ่มเหี่ยวแห้งไปคราวเนี้ยเขาก็แบบอ้าวแล้วฉันจะกินข้าวที่ไหนแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยฉันจะกินสารอาหารจากไหนแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เขาจะทํานะคะในหมูมวลไม้อบน้ำเนี่ยนะคะในขณะที่เขาเขาเรียกว่า เหมือนงดน้ํางดนอาหารของเขาแบบนี้นะสิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาเขาเรียกว่าอืมคนสงสัยไหมว่าทําไมเขาถึงถอนออกมาแล้วเขายังดํารงชีพยอยู่ได้แล้วไม่ตายนะคะเนี่ยก็คือว่าเขากินน้ําทานอาหารสารอาหารนะคะจากใบของเขานะก็คือใบล่างๆนี้เองทุกคนใบล่างๆนี้เองนะคะคือเขาเอาใบที่เก่าสุดอะ่ะใบที่เกิดก่อนสุดอะ่ะ เลือกที่จะดูดน้ําตรงนี้ไปนี่จึงเป็นสาเหตุของการที่ทําไมใบมันค่อยๆเหี่ยวแห้งกรอบเหลืองอะไรอย่างเงี้ยไปนะถ้าสังเกตดูนะจะสังเกตว่าตรงปลายใบเห็นไหมคะตรงปลายใบจะเหี่ยวแห้งกรอบไปก่อนแล้วค่อย,อยๆไล่มาตรงนี้เริ่มเหลืองละแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะค่อยๆแห้งเหี่ยวแบบไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาถูกดูดน้ำไปเรื่อยๆนะทุกคนเห็นไหมซึ่งตรงนี้ยังโคนนะยังเขียวปกติอยู่เลยนะ ก็คือสาเหตุนะคะของการเหลืองก็คือการที่ต้นไม้อะเขาใช้น้ําหรือใช้แร่ธาตุอาหารต่างๆที่เขาดูดเก็บไว้ในใบสะสมไว้ในใบเนี่ยเอามาใช้เลี้ยงตัวเองในช่วงเวลาที่เขาแบบเปลือยรากไม่มีอะไรไม่มีอาหารกินอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจะทําให้เกิดอาการใบเหลืองนะอันนี้เพนพูดถึงกรณีใบเหลืองจาก ต้นไม้ที่พี่ออเดอร์นะยังไม่รวมที่มันเป็นโรคเป็นอะไรนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้เป็นพูดถึงกรณีนี้กรณีเดียวนะคะอ่ะตอนนี้เรารู้กันแล้วว่าสาเหตุของเขาคืออะไรนะคะเขาไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นโรคอะไรเขาแค่ดูดน้ํากินนะคะก็คือเอาใบล่างๆดูดน้ําเลี้ยงตัวเองไปเพื่อให้รอดไปวันๆนะคะกว่าจะมาถึงเราแล้วเราก็แล้วมันไม่ใช่มาถึงเราแล้วเราลงปลูกปุ๊บลากเขาจะงอกไปดูดสารอาหารได้เลยถูกไหมเขาจะต้อง รอให้แบบฟื้นตัวอะไรของเขากว่ารากจะออกกว่ารากจะแข็งแรงที่จะดูดน้ำได้เขาจะมีความเหลืองเหี่ยวเนี่ยไปเรื่อยๆนะย้ำว่าไปเรื่อยๆจนกว่าที่เขาจะรากสมบูรณ์แข็งแรงดีพอที่จะดูดสารอาหารเองพอเขาดูดสารอาหารสมมติเราลงปลูกเนาะเขาปรับตัวได้รากเดินออกมาดูดสารอาหารได้ดีปุ๊บเขาก็จะหยุด เอาน้ําเลี้ยงจากที่ใบเขาก็จะมาดูดกินจากตรงนี้แทนเข้าทางลําต้นปกติแทนนะคะใบก็จะเริ่มหยุดเหลืองนะนี่คือเพนเล่าถึงแบบวงจรของมันนะว่าทําไมถึงเหลืองแล้วก็พอเหลืองแล้วคือแบบเราต้องคือเราต้องรู้เรื่องของเขาก่อนอนะว่าเขาเหลืองทําไมใช่ไหมเขา,เาไปทําอะไรเพราะว่าหลายๆคนจะกังวลว่าพี่ใบมันเหลืองไปเรื่อยๆเลยค่ะพี่มันเหี่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะ เพนจะถามก่อนเลยถ้าเวลาใครพูดอย่างเงี้ยเพนก็บอกว่าเพิ่งพี่ออเดอร์ไม้มาใช่ไหมลงปลูกไปกี่วันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้รับคาตอบเหมือนประมาณว่าเพิ่งลงปลูกไปแบบไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นน่ะเพนก็ต้องบอกก่อนว่าการที่ใบเหลืองของไม้พีออเดอร์เป็นเรื่องปกตินะที่เกิดขึ้นได้นะคะอ่ะอันนี้อ่าหนึ่งส่วนนะคะส่วนที่สองคือหลังจากลงปลูกแล้วนะคะสมมติเราเอาไม้มาเนี่ย สมมติอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเอาไปร่อนลากก่อนเอาไปพักฟื้นก่อนแล้วค่อยลงปลูกใช่ไหมคะมันก็จะมีทั้มมิ่งของมันอยู่ว่าอาจจะพักฟื้นสามี่วันแล้วเอาวันที่5้าค่อยลงปลูกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือ5้าวันไปละเขาก็จะต้องมีอาการใบเหลืองอยู่เพราะเขายังไม่มีรากออกมาเขายังดูดกินเข้าไปนะพอเราลงปลูกแล้วปุ๊บส่วนใหญ่นะไม้อบน้ำเนี่ยประมาณสักถ้าอย่างเร็วนะ1อาทิตย์ก็คือจะเริ่ม ออกรกากใหม่หรืออะไรละหรือถ้าแบบอย่างช้าก็เป็นเดือน2เดือนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในระหว่างที่เราเพิ่งลงปลูกไปใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะยังมีอาการใบเหลืองต่อไปได้นะทาความเข้าใจก่อนนะเหลืองต่อไปได้แล้วพี่หนูจะทํายังไงอะคะอะไรเงี้ยเราก็มีวิธีช่วยเขาได้ในระหว่างที่รากเขายังไม่ออกไม้อวบน้ําเนี่ยสิ่งพิเศษของเขาก็คือเขากินน้ําได้อีกทางหนึ่งนอกจากทางรากนะ ตัวเขาอะสามารถกินน้าได้จากอีกทางนึงก็คือทางใบนะคะทางใบกินยังไงหลายคลิปที่เป็นพูดอยู่เสมอว่ากลางคืนปากใบเปิดเอ้ยกลางวันปากใบปิดกลางคืนปากใบเปิดใช่ไหมเห็นจะพูดอยู่บ่อยๆนี่แหละพอกลางคืนปากใบเปิดเนี่ยกลางคืนเราอาจจะสเปรย์น้ําช่วย นะสปเปรย์น้ําที่ใบบางๆนะแบบฟอกกี้บางๆไกลๆอย่างเงี้ยให้แค่ละอองมันเกาะ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 อะไรเงี้ย <c oughs> เพื่อให้เขาว่าได้รับความชื้นได้รับความชื้นจากละอองน้ํำนี่แหละแล้วเขาก็อาจจะแบบแบบปากเขาเปิดเขาก็รับความชื้นเข้าไปอ่ะเขาก็จะได้ไม่ไม่ไปใช้ใบล่างๆเนี่ยมากนักนะคะไม่ไปใช้ใบล่างๆมากนักก็จะทําให้ใบที่เหลืองเหี่ยวเนี่ยอาจจะลดจํานวนใบลงหรืออาจจะชะลอจากใบเดียวอ่ะแทนที่จะแบบ 3วันแล้วก็เหี่ยวแห้งกรอบเลยจนจนเนี่ยอันนี้ก็คือแบบเริ่มเริ่มใช่ไหมจนเหี่ยวจนถึงเนี้ยอาจจะใช้เวลาสามวัน5้าวันเงี้ยคือแล้วแต่แต่ละต้นนะการที่เราช่วยสเปรย์น้ําเนี่ยจะช่วยให้เขาอ่ะเออชะลอการเพิ่มปริมาณใบเหลืองเพิ่มขึ้นได้นะคะเพราะว่าเขาได้รับความชื้นได้กินน้ําจากทางใบนะคะอ่ะแล้วมีอะไรอีก แต่อะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการพ่นเนี่ยคุณต้องดูสภาพอากาศด้วยนะอย่างช่วงเนี้ยอย่างตอนนี้ฝนตกอากาศชื้นสมมติเพ้นเอาไปล่อล่าอยู่ข้างนอกฝนตกมวลอากาศชื้นแล้วอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปลดเพิ่มแล้วเผลอๆจะต้องเสี่ยงเชื้อราอีกแต่ก่อนที่เราจะเอาไปเข้าไปพักฟื้นนู่นนี่นั่นอะเราก็จะต้องเอาแช่น้ํายากาาันราน้ํายาเล่งรากอะไรอยู่แล้วใช่ไหมตามขั้นตอนการดูแลเบื้องต้นของ My P อ r d e r ที่เพ้นเคยทาคลิปไว้นะทีเนี้ย มีคำถามว่าแล้วควรจะเด็ดใบออกดีไหมคะอันนี้หลายคนถามเพนเยอะมากพี่มันมีสวยอะคือหนูอยากดึงออกให้เหลือแต่ใบสวยสวยเลยอะค่ะเนี่ย <Yeah. S 2> เพนโดยส่วนตัวนะเพนก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นเพนนะเพนไม่ดึงออกนะคะใบที่เพนจะดึงออกคือใบที่แห้งกรอบแบบนี้เลยกรอบแบบอย่างเงี้ยเนี่ยกรอบแบบเนี่ยเสียงกรอบอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยคือไม่มีประโยชน์แล้วน้ำหมดแล้วเอาออกเลยเพนจะเอาออกเลยเพื่อลดการหมักหมมของการที่แบบสัตว์ตัวเล็กๆจะมาอยู่หรือเชื้อราจะมาอยู่นะคะก็จะเด็ดใบที่เหี่ยวแห้งแบบเนี้ยออกแต่ถ้าเป็นอย่างงี้ละคะพี่เอาออกไหมคะอ่าอย่าทุกใบเนี้ยมันเหลืองๆล,ละเนี่ยมันเริ่มเหี่ยวนิ่มๆจนไม่เหลืออะไรละถ้าอย่างเงี้ยอีกนิดนึงก็จะแห้งอยู่ละเห็นปะอันเนี้ยเพนจะเอาออก นะคะ,ะหลักเกณฑ์ที่เพ้นจะเอาออกนะแห้งกรอบฟีบแล้วไม่เหลือน้ําแล้วไม่เหลือน้ําให้ต้นกินแล้วหรืออาจจะบางต้นอาจจะมีรอยดําๆรอยดําๆแบบนี้ค่ะที่เพนไม่แน่ใจว่ามันเป็นรอยช้ําหรือเชือ้อราเพ้นก็จะเด็ดออกก่อนเพื่อความปลอดภัยของต้นนะคะนี่คือสามกรณีที่เพ้นเด็ดออกนะแต่เพนก็จะแนะนําว่า ใบที่มันพึ่งเหลืองอ่ะแล้วมันยังติ่งตึงมันยังดูอวบมีน้ําอยู่เพนจะเก็บไว้เก็บไว้ทําไมอะต้องถามก่อนว่าก่อนจะไปเก็บไว้ทําไมคือแบบไหนที่จะเก็บไว้แบบนี้เห็นไหมเหลืองปลายเหี่ยวแห้งเห็นปะตรงนี้เหลืองตรงนี้ยังเขียวอยู่คือยังดีอยู่ตรงนี้เริ่มเหี่ยวแห้งเห็นปะปลายปลายเหี่ยวแห้งเหลืองแล้วก็ยังเขียวอยู่นะ หรือถ้าดูด้านหน้านี่เหลืองใช่ไหมแต่ยังเขียวอยู่แบบพวกเนี้ยเพนจะเก็บไว้อ่าอย่างอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยกาฟอยู่ละอ่านี้เด็ดออกได้แต่อย่างที่จะเก็บไว้ก็คืออย่างที่บอกปลายอาจจะมีรอยแห้งกรอบแล้วแต่ถ้ายังมีความเหลืองแล้วก็ยังพอตรงเนี้ยยังพอแข็งแข็งอยู่ก็คือเหมือนยังมีน้ําอยู่ยังเต่งพอน้าอ่ะอยู่ยังแข็งพอน้ําอยู่แบบเนี้ยเพนจะเก็บไว้เก็บไว้ทําไม เก็บไว้ให้เขาดูดน้ําให้หมดให้หมดประโยชน์แบบอีอันนี้ไปก่อนแล้วค่อยเอาออกนะเพราะถ้าสมมุติว่าเราเด็ดใบเหลืองออกจนหมดรากยังไม่มายังกินอาหารเองไม่ได้ยังกินน้ํามไม่ได้คุณลงนึกภาพนะเด็ดอันนี้ออกเด็ดอีเหลืองอีเหลืองอีเหลืองนี้ออกหมดมันจะกินน้ําใบไหนต่อไปมันก็ต้องมากินน้ําใบที่สวยๆที่เราเก็บไว้เนี้ยแหละต่อไปถูกปะ เพราะฉะนั้นเพนก็จะแนะนำว่าเหี่ยวแห้งพวกนี้เด็ดออกแต่ถ้ายังพอเหลือสร้างอายุทมให้พอดูดน้ำได้บ้างให้มันเสียเป็นใบๆไปให้เขาดูดใบนี้ต่อไปมันจะได้ไม่ลามใบใบอื่นในระหว่างที่กว่าเราจะล่อลากกว่าเราจะลากออกกว่าอะไรเขาก็ให้ดูดไปเป็นใบๆเราอาจจะเสียใบยสวยๆใหม่ๆอีกไม่กี่ใบนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่เพนจะแนะนำว่าอันไหนควรเอาออกอันไหนเพนจะเก็บไว้ แล้วก็ในระหว่างการล่อลากอะสมมติทุกคนล่อลากด้วยหินภูเขาไฟเงี้ยแล้วก็แบบใส่น้ำไว้ชื้นๆข้างล่างอันนี้ก็มีคลิปแล้วนะไปดูได้ไอ้พวกเนี้ยก็จะช่วยความชื้นจากข้างล่างมันก็จะช่วยชะลอพวกเนี้ยให้มันช้าลงออน้อยใบลงไม่ไปลามใบใบใหม่ง่ายอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมแล้วนะสําหรับความเข้าใจในเรื่องของทําไมถึงใบเหลืองแล้วคืออัานไหนควรเด็ดออกไม่ควรเด็ดออก แล้วคือจะแก้ไขย,ยังไงนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นเพนถือว่าเล่าให้ฟังหมดเรียบร้อยแล้วนะจะมีอะไรอีกไหมนะจำเนี้ยแหละหมดละคิดว่าหมดละคิดว่าครอบคุมละทุกคนโทษทีไม่ได้เขียนสคริปต์พอดีอันบ็อกซ์แล้วเห็นก็เลยนึกขึ้นได้ว่าก่อนอันนี้มีคนถามอยู่ก็เลยมีตัวอย่างให้ดูก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะแน่อย่างเนี้ยเพนก็จะเก็บไว้ก่อน เพนจะรอเอาให้ง,ง่ายง่ายเอาให้แห้งกรอบก่อนแล้วค่อยเอาออกให้เขากินไปก่อนนะคะพวกนี้นะแต่อย่างพวกที่แห้งๆที่ใบที่มันแบบเนี่ยเป็นแบบอย่างเงี้ยขาดครึ่งอย่างเงี้ยอันนี้เพนชอบเด็ดออกอันนี้คือโรคจิตส่วนตัวนะคะชอบดึงออกเลยนะ mm. อ่ะวันนี้ก็มาไขาข้อข้องใจของการใบเหลืองควรจะเอาเก็บไว้ออกใบเหลืองทําไมใบเหลืองเกิดจากอะไรคิดว่าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้แล้วนะโอเค ถ้าเขาไม่รู้เรื่องจะด่าเขานะโอเคค่ะ okay, ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะหวังว่าจะเข้าใจกลไกของการใบเหลืองนะคะแล้วก็รู้วิธีปฏิบัติว่าควรจะทํายังไงต่อไปในคลิปนี้นะคะทุกคนยังไงอย่าลืมติดตามเพนด้วยนะใครอยากรู้สาระหรือไม่มีสาระของไม้อวบน้ํานะติดตามเลยนะคะกด s ั b s ไคร b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเวลาอัพคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนนะคะหรือทุกวันอังคารทุกคนเพน,น,นจะอัพ คลิปเกี่ยวกับไม้อบน้ํานะคะวันอังคารจะเป็นไม้อบน้ําพฤลขัดจะเป็นไม้ใบต้นไม้ในบ้านนะคะแล้วก็วันเสาร์จะเป็นเกี่ยวกับพวกแก้วซาบักเป็นของสะสมของเพนเอกนะคะทุกคนยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะอย่าลืมมีอะไรคอมเมนต์ถามได้เลยนะจ๊ะบ๊ายบาย